สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนตัวอย่างสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณโอภาสพรายด้วงนะครับหรือน้องลูกหมีหลังจากที่เบื่อสังคมเมืองหลังจากที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองหลวงในตัวจังหวัดในตัวเมืองนะครับก็เลยหนีมาทำสวนพอเพียงตัวอย่างนะครับสวนน้องลูกหมีแน่นอนชัดเจนคอนเฟิร์มว่าจะต้องมีเอกลักษณ์สัญลักษณ์มีรูปปั้นหมีนะครับหมีทองตัวนี้ครับจำง่ายๆนี่คือสวนน้องลูกหมีนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสวนตัวอย่างสามารถที่จะมาเติมเต็มความรู้มาศึกษาหาความรู้นะครับในสวนแห่งนี้มีเยอะแยะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเป็นสับปะรดหรือทุเรียนหรือมะนาวนะครับคุณผู้ชมครับมีมากมายเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินชมสวนผมจะพาคุณผู้ชมเดินชมสวนน้องลูกหมีนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยครับนี่ทุเรียนก็มีนะครับนี่ต้นทุเรียนก็ปลูกอยู่แล้วก็ให้น้ำนะครับให้น้ำมันหยดลงทีละนิดทีละนิดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่สุดยอดมากๆในสวนน้องหมีลูกสวนน้องลูกหมีนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีทุเรียนตอนนี้ลำบากหน่อยนะครับแห้งแล้งมากเหลือเกินก็มีต้นกล้วยนะครับเก็บขายได้ทุกวันแล้วก็มะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวดกมากทีเดียวครับนี่คือต้นกล้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะโคนก็จะเตียนโล่งแล้วครับโล่งจ้องก็จะมีกิ่งไม้แห้งๆนะครับเอามาโปะมาสมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบกล้วยนะครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเตียนลิฟเลยก็เดินสบายแล้วครับเดินสบายมากนะครับมีผลหมากรากไม้ทุกชนิดแล้วครับปลูกอยู่ในสวนพอเพียงสวนน้องลูกหมีอย่างนี้นะครับนี่คือต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวก็กำลังออกดอกนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมกำลังออกดอกแตกยอดอยู่นะครับนี่นะครับยอดออกดอกได้สวยสดงดงามนะครับแล้วก็มะพร้าวนี่มะพร้าวพร้าวน้ำหอมนะครับต้นก็ไม่สูงสามารถที่จะปลิดได้เลยนี่ต้นมะนาวนะครับมะนาวก็กำลังแตกยอดอ่อนนะครับแตกยอดอ่อนสวยงามนะครับตอนนี้อยู่ที่ร่มนะครับก็มีน้ำอยู่ใกล้สระน้ำด้วยตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมีบ่อด้วยนะครับในบ่อแห่งนี้ก็จะมีปลานิลนะครับปลาดุกปลาหมอเอามาปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยนี่ครับก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเลยครับนี่ครับกำลังเดินลุยสวนอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้นเตยหอมก็มีต้นเตยหอมมีประโยชน์มากนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะมีนกดูเหว่านะครับที่เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนหัวรุ่งก็จะขันนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ต้นมะพร้าวคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับลูกดกมากทีเดียวสามารถที่จะปลิดถึงนะครับไม่ต้องใช้ไม้ขอยส่วนในคูในสระในบ่อในร่องคูก็จะมีปลาด้วยนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ซึ่งสวนน้องลูกหมีอย่างนี้เป็นสวนตัวอย่างสามารถที่จะมาเติมเต็มก็มีรถแมคโครตัวเล็กๆสามารถที่จะขุดร่องนะครับหรือไม่ก็จะขุดหน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยเอาไปขายไปจำหน่ายส่งให้ลูกค้านะครับคุณผู้ชมครับก็มีความพร้อมพอสมควรนะครับสวนน้องลูกหมีอย่างนี้นะครับสมเนื้อสมราคาที่ในพื้นที่4ไร่ด้วยกันนะครับก็ปลูกผลไม้นะครับทุกชนิดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราคงจะไปคุยกับเจ้าของสวนน้องลูกหมีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมีต้นกล้วยที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นกล้วยมีไก่นะครับไก่บ้านไก่แจ้แล้วก็มีทุกชนิดนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นบรรยากาศนี่ต้นกล้วยดกมากทีเดียวต้นกล้วยดกนะครับแล้วมะเขือปลูกเยอะแยะไปหมดในพื้นที่4ไร่อย่างนี้นะครับอยู่ที่ในซอยครูวาดุทิศนะครับอยู่ในซอยครูวาดุทิศเข้ามาประมาณ 2-300 เมตรจากถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลข408นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสวนตัวอย่างสามารถที่จะมาศึกษาเติมเต็มความรู้ในสัมมาชีวะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกิจกรรมประจำวันตอนเย็นๆของเจ้าของสวนอย่างนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกล้วยสายพันธุ์อะไรก็ยกร่องแล้วก็ปลูกเดิมทีก็จะปลูกพืชชนิดอื่นนะครับจะปลูกพืชชนิดอื่นแล้วเมื่อพืชชนิดอื่นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของนี่น้องโอภาสพลายด้วงนะครับกำลังรดน้ำนะครับให้กับต้นกล้วยนะครับกล้วยต้องการน้ำเยอะนะครับคุณผู้ชมครับถ้าดูแล้วเหมือนไอซิดเลยนะครับต้องคลุมหมดเลยป้องกันเชื้อไวรัสโควิดนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศบ้านนอกอย่างนี้ทุกคนอิจฉาแล้วใช่ไหมอิจฉาแล้วใช่ไหมคนกรุงเทพคนอยู่ในเมืองอิจฉาวิถีชีวิตของชนบทแล้วใช่ไหมนี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนเมื่ออยู่ในสภาวะอย่างนี้ก็อยากจะกลับมาบ้านอยากจะกลับมาใช้วิถีชีวิตอยู่กับบ้านนะครับปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักรับประทานเองนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินพอประมาณนะครับก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แน่นอนตรงนี้ก็จะติดถนนนะครับรถก็วิ่งผ่านหน้าสวนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับหน้าบ้านก็จะปลูกต้นมะขามสามารถที่จะเก็บไปแกงส้มแกงกะทิมะขามหรือจะเก็บเกี่ยวเอาไปจำหน่ายก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่ต้นกล้วยนะครับกำลังที่จะเจริญงอกงามนะครับอีกหน่อยก็เป็นปลีแล้วก็ออกเครือออกลูกออกผลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน้องลูกหมีนะครับก็กำลังรดน้ำอยู่นะครับกำลังรดน้ำซึ่งช่วงนี้แล้งมากนะครับวิกฤตภัยแล้งนะครับวิกฤตภัยแล้งซึ่งน่าเป็นห่วงมากต่อผลผลิตครับยามเย็นๆอย่างนี้นะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่12เมษายนเป็นวันสุดท้ายของปีใหม่ไทยวันสุดท้ายปีใหม่ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์น่าเป็นห่วงนะครับนางสงกรานต์นางโคราคาเทวีน่าเศร้าสลดมากเพราะไม่มีใครสาดน้ำไม่มีใครเล่นน้ำไม่มีใครรดน้ำให้นางสงกรานต์นะครับท้าวกบิลพรหมคงจะกลุ้มใจมากธิดาทั้งเจ็ดนางทุงซักโคนางทุงสะโคราคารากสดมันทากิรินีกิมิตาโหมดอ่อนคงจะหนักใจทุกปีมีคนสาดน้ำมีคนเล่นน้ำกันสนุกแต่ปีนี้งดเลยนะครับให้สาดทางออนไลน์ทางเฟซอวยพรทางเฟซรดน้ำนำหัวทางเฟซทางออนไลน์นะครับหรือไม่ก็ส่งน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณโอภาสอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่เตาตั้มนะครับตอนนี้ก็เบื่อสังคมเมืองเมื่อในวิถีชีวิตในระบบของบริษัทนะครับจะต้องมีเจ้านายจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการมาอยู่อย่างนี้เป็นเจ้านายตัวเองบังคับตัวเองถึงเวลาต้องรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าต้องดูแลหลายๆอย่างนะครับขยันอย่างนี้ทำเองได้เองรวยแง่ๆเลยนะครับถ้าไม่รวยนอเท่าแก่คงจะผุดขึ้นมาบ้างแง่แง่ๆนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศที่หลายคนชอบในการถ่ายคลิปวิดีโอที่เน้นสะท้อนย้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตของการทำเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะสลับด้านแล้วให้คุณผู้ชมจะได้ชมบรรยากาศรอบๆสวนอย่างนี้ในเนื้อที่4ไร่นะครับอยู่ที่หมู่ที่เท่าไรครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศที่สุดยอดอลังการนะครับข้างในก็จะมีศาลามีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับแขกไว้พักผ่อนอยู่ข้างในโน้นเต็มไปด้วยบรรยากาศต้นไม้แล้วก็นกนะครับนกดูว่าวนกเขานกคูดนกอะไรเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมครับนี่ทึบไปด้วยต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้นมะเขือต้นมะนาว
มะละกอเยอะแยะไปหมดเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสวนตัวอย่างท่านสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับเจ้าของสวนคุณโอภาสพรายด้วงก็ยินดีที่จะให้ความรู้นะครับจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของสวนเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในการดำเนินชีวิตอยู่ได้นะครับอยู่ได้คุณผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็จะเป็นลูกมะอึกนะครับที่เหลืองๆที่ท่านเห็นนะครับนี่ครับลูกมะอึกนี้ก็จะใช้ตำน้ำพริกนะครับตำน้ำพริกอร่อยมากนะครับลูกมะอึกลูกดกมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนี่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ลูกดกนะครับคุณผู้ชมครับตำน้ำพริกอร่อยนะครับตำน้ำพริกอร่อยมากนะครับเป็นลูกที่ชอบดินอย่างนี้ครับดินแบบทุ่งนาอย่างนี้นี่บ้านเจ้าของนะครับเป็นโฮมสเตย์อยู่ท่ามกลางสระน้ำนะครับมีบัวมีปลาอยู่นะครับนี่บ้านโฮมสเตย์ของคุณโอภาสพรายด้วงนะครับสุดยอดมากๆครับใครจะอยากมาเที่ยวมาทานกาแฟตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะครับก็จะมีชมรมอยู่ก็จะมีทีมงานแล้วครับมานั่งคุยเสวนาพูดคุยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพูดคุยปัญหาเรื่องของปากท้องวิถีชีวิตนี่ต้นกล้วยนะครับปลีใหญ่นะครับเครือใหญ่มากนะครับอนาคตคงจะลูกใหญ่ๆแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับต้นกล้วยต้นใหญ่นะครับวิธีที่จะทำให้ต้นกล้วยสมบูรณ์ต้องนะครับกำจัดหน่ออย่าให้มันขึ้นเยอะมันจะได้มันแย่งอาหารเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญก็ต้องเอากิ่งเอาทางกล้วยนี่ครับถ้าต้องการที่จะให้กล้วยมันสมบูรณ์นะครับต้องตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งทางกล้วยออกเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะได้หล่อเลี้ยงนะครับหล่อเลี้ยงปลีกล้วยหรือว่าหวีนะครับผลของกล้วยจะได้เจริญงอกงามขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศในสวนแห่งนี้นะครับบรรยากาศในสวนแห่งนี้ก็บังเอิญสวนแห่งนี้มีความพร้อมพอสมควรนะครับมีรถจักรที่จะลำเลียงผลหน่อกล้วยผลผลิตในสวนแห่งนี้นะครับแล้วก็มีรถแมคโครคันเล็กๆนะครับไว้สำหรับขุดหน่อกล้วยนะครับนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนพอเพียงแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือโฮมสเตย์ที่ปลูกอยู่ศาลากลางน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับคุณโอภาสพรายด้วงนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของสวนน้องลูกหมีนะครับอ้าวเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนผู้จัดการสวนพอเพียงสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศช่วงนี้ฝนฟ้าน้ำขาดแคลนไหมครับน้ำขาดแคลนหน่อยแต่ว่ามีชนประทานก็ได้ส่งน้ำมาง่ายก็บอกใช้ได้ก็คลองพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวครับส่งน้ำมาแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับในสวนนี้มีอะไรกี่อย่างนะครับโอ้จะพูดเป็นอย่างนี่มันมีครบเหมือนกันนะมีครบทุกอย่างอย่างเช่นของกินของในครัวเรือนครับนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพืชล้มลุกพืชยืนต้นต่างๆมีครบที่ทำรายได้ให้กับสวนแห่งนี้นะครับมีอะไรเป็นหลักครับตอนนี้ทำรายได้เป็นหลักอยู่กับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมกล้วยกล้วยมะพร้าวนี่ตอนนี้ลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่ลูก6 บาท 7 บาทก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ดีแล้วกล้วยนะครับส่งทีกี่หวีกี่เครือครับส่งกล้วยทีหนึ่งก็ประมาณ 4-500 หวี 4-500 หวีนะครับราคาดีไหมครับราคาก็อยู่ได้ประมาณ6-7 บาท6-7 บาทก็พออยู่ได้นะครับนั่นคือเศรษฐกิจหลักในสวนแห่งนี้นะครับแล้วเห็นทุเรียนก็มีครับทุเรียนดูเรียนตอนนี้ผลไม้เส้นสตอทุเรียนครับนะฮะแต่ที่มันประเภทใช้เวลาอย่างไม่ติดผลิตยังไม่ออกมาครับผลิตผลยังไม่ออกมาอ๋อครับต้องรอเวลานิดนึงครับมะนาวมีหลายสายพันธุ์ไหมครับที่ปลูกอยู่มะนาวส่วนมากก็จะเป็นพิจิตรและมะนาวบ้านนะผมพยายามเน้นของที่มันเป็นมรดกไทยในอดีต
ที่มันจะหายไปอย่างเช่นลูกอึกเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนจะปลูกใช่ไหมอย่างปลูกนี่ตัวนี้ผมปลูกขิงไว้ครับไว้กินเองเขาบอกว่าขิงแก้โควิดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆครับก็เป็นพืชสมุนไพรที่จะหารับประทานได้นะครับมีอะไรที่จะแนะนำคุณผู้ชมถ้าใครสนใจจะมาติดต่อเบอร์ไหนอย่างไรนะครับเชิญครับก็ถ้าว่าจะมาเที่ยวมาชมนะครับก็ขอเชิญครับมาดูว่าวิธีการในการทำแบบไหนบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีของในหลวงเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะทั่วโลกเขาใช้กันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นทฤษฎีที่เกิดวิกฤตอะไรแล้วแต่เราอยู่ได้นะครับมันเป็นศาสตร์ที่เป็นอะไรอ่ะอยู่แค่สุดยอดจริงๆอ่ะนะหาได้ยากแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเรากลับมาทำในเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขของชีวิตจริงความเป็นจริงของชีวิตมันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้ต้องหาความสุขจริงๆถ้าสุขในเมืองเราอยู่มานานแล้วครับจ้าถ้าจะติดต่อเจ้าของสวนคุณโอภาสพอจะแนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับเบอร์0813561989081-36-1989นะครับคุณผู้ชมครับโทรมาถามมาเติมเต็มความรู้ได้นะครับก็ได้ฝึกปฏิบัติในการทำสวนพอเพียงนี้มากี่ปีแล้วครับผมมาอยู่บ้านได้5ปีครับ5ปีคุณผู้ชมครับก็พร้อมที่จะมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ใน5ปีนี้พอสมควรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับน้องลูกหมีหรือคุณโอภาสไพรด้วงนะครับอดีตเป็นผู้จัดการนะครับบริษัทแห่งหนึ่งตอนนี้ก็ผันชีวิตตัวเองมาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรานะครับซึ่งได้ค้นพบสัจธรรมชีวิตว่าเราอยู่อย่างนี้สามารถที่จะหาความสุขสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นความสุขหาได้เกิดจากความพอดีความพอใจของแต่ละคนนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสวนตัวอย่างมีครบทุกอย่างนะครับผลหมากรากไม้พืชเศรษฐกิจนะครับสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างเป็นมูลค่าก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้คุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจก็มาเติมเต็มได้นะครับมาไม่ยากบนเส้นทางหลวงหมายเลข408อยู่ติดกับร้านณัฐการหรืออีกร้านหนึ่งนะครับร้านนัตการนะครับแล้วก็ปั๊มPTTนะครับอยู่ตรงกันข้ามตรงนี้ก็เป็นซอยครูวาดอุทิศนะครับเป็นซอยครูวาดอุทิศเข้ามาประมาณ200เมตรโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่หานสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทำการเกษตรเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841-8แล้วก็155 0841-8-15นะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับก็ขอฝากไปด้วยและก็ขอบคุณไปยังร้านอาหยีนะครับช่วงนี้ก็จะหยุดให้บริการแต่ว่าถ้าท่านจะสั่งทางเฟซทางไลน์ใส่ถุงไปทานที่บ้านก็ได้อยู่นะครับโทรได้ที่เบอร์0819783539นะครับสั่งไปทานที่บ้านชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทบริหารนานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐาอัตจักรนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับการถ่ายคลิปครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องยุติไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับกดถ้าท่านชมในFacebook Liveช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดถูกใจด้วยแต่ถ้าท่านชมใน YouTube ในช่อง YouTube ช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่วงท้ายๆนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับผมพยายามที่จะสรรหาคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นสาระกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาเติมเต็มความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นดีเจวิเชียรด้วงพริมดีเจหนุ่มหมาชนคนลมน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณก็ต้องขออนุญาตจากลาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดือนเดี๋ยวมาดูว่าหูเดี๋ยวจะไม่มีหูน้ำไม้นะหูครับคุณผู้ชมครับมีไก่นะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ผลผลิตของการเลี้ยงไก่ก็ออกลูกนะครับฟักลูกเป็นตัวได้เยอะแยะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่สุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับในน้ำก็มีปลานะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ก็ถือว่าการดำรงชีวิตที่สุดยอดนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้เลย
นี่ครับไก่เมื่อถึงเวลาให้อาหารมันก็จะมากินนี่นายโอ้โหมีความสุขมากไก่บอกว่าหิวมานานแล้วเพิ่งโปรยอาหารให้กินโอ้โหมื้อนี้คง VIP แง่ๆเลยนะครับนี่อาหารไก่เยอะๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับธรรมชาติของไก่มันจะต้องฉกกันนี่นี่ครับนี่ครับยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไก่ก็มีในสวนไก่ก็มีนะครับปลาก็มีแล้วก็พืชเศรษฐกิจเยอะๆทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะครับใครที่จะมาศึกษาหาความรู้สวนพอเพียงของน้องลูกหมีอย่างนี้ก็เชิญนะครับมาได้เลย